สวัสดีค่ะเทสละวีพัฒน์จิตรกรพงทวีนะคะคือวันนี้ค่ะเทสก็จะมาเทรนในเรื่องของสร้างวิดีโอเป็นเห็นรายได้หลักแสนตัดต่อแบบโปรด้วยมือถือ EP 1 นะคะโอเคเรามาดูกันเรื่องแรกก่อนเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยคือการที่เราจะทำธุรกิจออนไลน์นะคะเราต้องทราบก่อนนะคะว่าบนโลกออนไลน์เนี่ยมีกี่แพลตฟอร์มที่เราอ่ะจะต้องการใช้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เราส่วนตัวเทสนะคะสำหรับเทสเนี่ยตอนนี้ที่เทสใช้อยู่เนี่ยก็จะมี Google Ad กับ YouTube นะคะเป็นหลักแต่ที่ทำบ่อยที่สุดและใช้ทุนน้อยมากๆเลยเนี่ยก็คือ YouTube นั่นเองค่ะซึ่ง YouTube กับ Google Ad เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างออกไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น Google Ad เนี่ยคือมันก็จะเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีเว็บไซต์เหมาะสำหรับบุคคลที่มีงบประมาณในการลงทุนเหมาะสำหรับการเพิ่มโอกาสในการขายสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้ผู้คนเนี่ยค้นหาเว็บไซต์เราได้ง่ายขึ้นแต่มาดู YouTube นะคะตัว YouTube เนี่ยเป็นช่องทางที่ไม่ได้ใช้งบประมาณเลยในการลงทุนซึ่งเว้นแต่ว่าเราอ่ะจะต้องการที่โฆษณาให้คนเห็นช่องของเรามากขึ้นตัวเนี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องมีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ YouTube เนี่ยเป็นสื่อสังคมออนไลน์นะคะเรียกได้ว่าเป็นสื่อสังคมออนไลน์ยอดฮิตที่มีคนใช้เยอะมากที่สุดซึ่งรูปแบบการแสดงผลเราก็จะเป็นแบบวิดีโอเนาะง่ายต่อการจดจำแค่ฟังแค่ดูก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทสอยากรู้ว่ามีใครเป็นแบบเทสบ้างคือส่วนตัวแล้วเนี่ยเทสไม่ค่อยชอบอ่านหนังสืออันนี้คือพูดกันแบบตรงๆเลยนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแต่ชอบดูชอบฟังอะไรอย่างเงี้ยเทสก็เลยเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าการที่เราได้ดูได้ฟังเนี่ยมันรู้สึกว่าเราได้จำมากกว่าการอ่านนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสำหรับ YouTube เนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับคนกลุ่มนั้นๆที่อาจจะไม่ชอบอ่านเหมือนเทสแต่ชอบดูชอบฟังมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเทสก็จะมาบอกวิธีที่ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลเลยค่ะแล้วทำยังไงล่ะถึงทุกวันนี้ตัวเทสเองอ่ะถึงมีรายได้หลักแสนได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเทสเนี่ยทำงานสายสุขภาพนะคะเป็นหลักเป็นทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ซึ่งออฟไลน์เนี่ยก็คือเป็นการดูแลระบบหลังบ้านถ้าใช้ Google Ad ก็ต้องดูแลเว็บไซต์ถ้าใช้ YouTube ก็ต้องตัดต่อวิดีโอลงสื่ออย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งในเรื่องของออนไลน์เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับผู้ป่วยหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาปรึกษาอยากทราบเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวสุขภาพใช่ไหมคะซึ่งเทสเนี่ยทำงานทั้งในส่วนของตัวเทสเองแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเทสอยากให้มารู้จักตัวเทสแบบคร่าวๆก่อนเพราะว่าเทสเคยพูดในคลิปของ Why I Joy ไปแล้วเนาะคืออดีตนะคะเทสเป็นพนักงานบริษัทเอกชนอยู่ในอมตะนครชลบุรีนะคะตำแหน่งงานก็คือ HR ซึ่งการทำงานของเทสเนี่ยเทสทำมาเป็นระยะเวลา7 ปีเต็มๆที่อยู่ในโรงงานและอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยกล้าที่จะออกจากตรงนั้นเลยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเทสถึงกล้าทิ้งงานประจำแล้วก็กล้าเสี่ยงและสลัดความกลัวที่ตัวเองยึดติดกับคอมฟอร์ตโซนของตัวเองตลอด7 ปีเนี่ยออกมาทำงานในด้านนี้คือเอาจริงๆทุกอย่างล้วนมีเหตุผลค่ะเดี๋ยวเทสจะมาอธิบายให้ฟังนะคะซึ่งวันนี้เทคนิคที่เทสอยากจะมาบอกมันเป็นเทคนิคง่ายๆสำหรับมือใหม่ออนไลน์เลยกับการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือสร้างรายได้หลักแสนก็คือมือถือเครื่องเดียวสามารถทำให้คุณมีรายได้หลักแสนได้ถ้าคุณมีความตั้งใจและเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้และมุ่งมั่นทำต่อเนื่องก็จะเกิดผลนะคะโอเคดับแรกนะคะเรามาดูก่อนเลยว่าเครื่องมือและโปรแกรมที่เราใช้ในการตัดต่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือเครื่องมือและโปรแกรมในการตัดต่อเนี่ยมันมีหลากหลายฟังก์ชันหลากหลายรูปแบบหลากหลายแอปพลิเคชันแต่ในส่วนของคอมพิวเตอร์นะคะหลักๆเลยก็จะใช้ Adobe Premiere Pro ใช่ไหมคะและในส่วนของมือถือเนี่ยส่วนตัวเทสเนี่ยเทสจะใช้ Kinemaster หรือ Kinemaster นะคะซึ่งถามว่าตัวคอมพิวเตอร์อ่ะสำหรับเทสก็เคยใช้แต่รู้สึกว่าคือบางทีเราไม่ได้อยู่กับที่อาจจะไปเที่ยวบ้างอาจจะแบบไปต่างจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งไม่สามารถยกคอมไปได้เทก็เลยจะไม่ค่อยถนัดที่จะใช้กับคอมพิวเตอร์ก็คือใช้ตัว Premiere Pro ตัวเนี้ยค่ะส่วนตัวก็คือใช้ทำงานกับมือถือเครื่องเดียวผ่านมือถือเครื่องเดียวตัดต่อเสร็จลงวิดีโอที่เราตัดต่อก็คือลงใส่สื่อออนไลน์ก็ใช้กับมือถือเครื่องเดียวเท่านั้นเลยนะคะ
ซึ่งโปรแกรมตัดต่อวิดีโอแต่ละแอปเนี่ยค่ะมันมีลูกเล่นแตกต่างกันออกไปทุกคนอาจจะลองเล่นได้นะคะข้อดีข้อเสียของแต่ละโปรแกรมก็อาจจะแตกต่างกันออกไปด้วยแต่ส่วนตัวเทสแล้วเนี่ยเทสรู้สึกว่าโครงรวมมันคล้ายๆกันแต่ถ้าให้เทสแนะนำจริงๆอ่ะไคลมาเตอร์หรือคินีมาเตอร์เนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่า1ฟังก์ชันเยอะลูกเล่นเยอะคุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับการที่จะมาเป็นผู้ใช้แบบพรีเมียมนะคะณปัจจุบันเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าหน้าร้านของเราเนี่ยคืออะไรเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่าตอนนี้หน้าร้านของเราคืออะไรคือถ้าหน้าร้านของเราคือ YouTube สิ่งที่เราต้องทำก็คืออะไรก็คือการทำวิดีโอถูกต้องไหมคะซึ่งมันก็เชื่อมโยงกันอยู่แล้วในเรื่องนี้นะคะโอเคมาตรฐานที่ควรมีในการสร้างวิดีโอหนึ่งนะคะเทสจะบอกตั้งแต่มาตรฐานพื้นฐานเลยมือใหม่ๆนะคะแล้วก็ทุกท่านจะได้นำไปปรับใช้อะแดปต์ใช้กันเนาะซึ่งมาตรฐานที่ควรมีในการทำวิดีโออ่ะหนึ่งเลยก็คือคอนเทนต์เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเป็นสิ่งที่จำเป็นอันดับแรกๆเลยของการทำสื่อหากเราไม่มีคอนเทนต์เนี่ยเราก็เหมือนแบบงมเข็มในมหาสมุทรอะค่ะไม่รู้จุดประสงค์ไม่รู้จุดมุ่งหมายว่าเราจะทำวิดีโอไปเพื่ออะไรแล้วทำไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคอนเทนต์เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะทำสื่อสักอย่างนึงออกมาให้ความรู้กับคนอื่นนะคะสิ่งนี้ก็เลยจึงจำเป็นที่ควรทำนะคะ2ก็คือการสร้างความมั่นใจหัวข้อนี้สามารถย้อนดูได้ที่คุณเจี๊ยบเคยพูดไว้นะคะในเรื่องของ5เทคนิคการเตรียมตัวอยู่หน้ากล้องสร้างตัวตนบน YouTube ซึ่ง5เทคนิคเนี้ยจะเป็นเทคนิคที่สำหรับทั้งมือใหม่และคนเก่าที่อาจจะยังไม่รู้แล้วไปเปิดฟังเราจะรู้ลึกเลยว่าเราควรที่จะเตรียมตัวยังไงก่อนออกหน้ากล้องก่อนสร้างตัวตนอยู่บน YouTube นะคะแล้วก็อันที่2ก็คือการแต่งตัวออกหน้ากล้องซึ่งหัวข้อนี้สามารถย้อนดูจากคลิปของคุณจอยเคยพูดไว้นะคะในเรื่องของการปรับลุคพร้อมบุกธุรกิจออนไลน์ซึ่งหัวข้อนี้ก็จะอยู่ในคอร์ส30วันทำเงินแสนด้วยนะคะหากใครเข้ามาเรียนคอร์สนี้แล้วยังไงก็ต้องได้เจอนะคะไปนะคะก็จะเป็นเอ็ดมาตรฐานที่ควรมีในการสร้างวิดีโอ11มาตรฐานเนี่ยก็คือเป็น11ข้อง่ายๆที่เราควรคำนึงถึงก่อนที่เราจะสร้างวิดีโอนะคะอันดับแรกเลยก็คือ1ควรอัดวิดีโอเป็นแนวนอนไม่ควรอัดเป็นแนวตั้งเพราะจะทำให้รูปขยายอันเนี้ยส่วนตัวแล้วอ่ะเทสก็ชอบอัดวิดีโอเป็นแนวนอนเพราะว่า1เราสามารถแทรกสื่อลงไปได้สามารถใส่ลูกเล่นอะไรได้เยอะส่วนใหญ่แนวตั้งเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็2ควรตั้งกล้องขีดเส้นสายตาเพื่อไม่ให้กล้องดูกดลงหรือว่าแงนหน้าขึ้นอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเวลาเราตั้งกล้องเนี่ยถ้าเรายืนต่ำกว่ากล้องเนาะมันก็จะดูตันๆแต่ถ้าเราสูงกว่ากล้องเราก็ต้องแงนหน้ากล้องขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วข้อ3ก็คือควรใช้กล้องหลังอันนี้สำคัญมากถ้าใครไม่ได้ใช้แบบเป็นกล้องมิเรอร์เลสนะคะใช้เป็นกล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยควรใช้กล้องหลังในการถ่ายไม่ควรใช้กล้องหน้าเด็ดขาดนะคะเพราะว่าระดับความคมชัดอะของกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังอะจะค่อนข้างแตกต่างกันต่อให้เป็นมือถือที่ดีมากๆอะแล้วบอกว่ากล้องหน้ามีความละเอียดแล้วก็ชัดมากอะจริงๆมันก็ยังไม่เพียงพอเทสแนะนำเป็นกล้องหลังดีที่สุดค่ะ4นะคะควรหันหน้าเข้าหาแสงเพื่อให้หน้าเราเนี่ยสว่างแล้วก็5ควรยืนพูดนะคะไม่ควรนั่งคือการที่อยากให้ยืนพูดอะเพราะว่ามันจะทำให้เราอะมีพลังมากกว่าเรานั่งลงเวลายืนพูดเราก็จะแบบเหมือนออกแอคชั่นท่าทางของเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะดูเป็นโปรเฟสชั่นอลมากกว่าการนั่งนะคะแล้วก็6ควรยืนห่างจากกำแพงคือการที่ยืนชิดกำแพงเนี่ยมันจะทำให้เราดูตันไม่ควรนะคะเนี่ยยืนห่างมาให้มันดูมีระดับมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้ดูว่าแบบตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็7ควรเว้นช่องว่างจากขอบวิดีโอเพื่อให้คนดูไม่อึดอัดความหมายของการเว้นช่องว่างก็คือเราลองแบบเอากำปั้นหนึ่งเนี่ยเทียบอยู่บนหัวเรานะคะแล้วก็ข้างล่างก็คือใต้ราวนมถ้าของผู้ชายก็ลงมาเอาที่แบบเห็นแล้วดูโอเคดูมีมาตรฐานหน่อยเพราะว่าบางท่านที่แบบเก่งแล้วคล่องแล้วเราต้องการใส่ซับไตเติลอะค่ะมันก็จะได้แบบดูดีไม่ดูตันไม่ดูอะไรเกินไปนะคะแล้วก็8นะคะควรมองรูกล้องเสมอเวลาพูดอะเหมือนว่ามีคนดูเราอะอยู่หลังกล้อง eye contact ค่อนข้างสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเวลาที่
คนเข้ามาดูคลิปวิดีโอเราอ่ะเขาก็จะได้รู้สึกว่าเราอ่ะคุยกับเขาอยู่แบบนี้ค่ะแล้วก็10ควรใช้ไมค์เพื่อให้เสียงชัดเจนไม่มีเสียงรบกวนคือไมค์อ่ะค่ะถ้าในแรกเริ่มเทสแนะนำนะคะในแรกเริ่มเราไม่จำเป็นต้องซื้อในราคาที่สูงเราใช้ในแบบพื้นฐานที่พอเสียบแล้วอ่ะเราได้ยินเสียงเราชัดเจนแล้วก็กบเสียงรอบข้างได้เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อแบบ 4-5,000 คือแรกเริ่มที่เทสใช้ไมค์เทสก็ใช้อันละ100กว่าบาทคือสามารถใช้ได้คือเราไม่ต้องจำเป็นเลยว่าจะต้องไปซื้อของแพงนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะควรแต่งกายด้วยเสื้อสูทหรือถ้าไม่มีจริงๆนะคะก็คือเป็นเสื้อแบบที่ใส่แล้วดูแบบดูดีหน่อยค่ะไม่ควรใส่สีดำนะคะเพราะเราอ่ะเป็นสายสุขภาพควรเป็นสีอ่อนดูสดใสมีชีวิตชีวาจะดีที่สุดนะคะโอเคต่อไปเทคนิคการอัดวิดีโอคืออันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวที่คุณจอยลินแนะนำมานะคะคือก่อนอัดอ่ะเวลาเราจะอัดวิดีโออ่ะพอเราตั้งกล้องแล้วอ่ะถ้าเป็นเทสอัดคนเดียวแล้วไม่มีใครกดกล้องให้เนี่ยเทสก็จะไปกดกล้องเอาไว้แล้วก็มายืนพอยืนนิ่งสักพักนึงก็นับเลย 1,001 1,002 1,003 จนถึง 1,005 พอนับเสร็จปุ๊บในช่วงระยะเวลาที่เรานับในใจเราก็ยิ้มให้กับกล้องพอยิ้มให้กับกล้องปุ๊บมันก็คือจะเป็นการถ่ายไปแล้วใช่มั้ยคะในช่วงที่เราไม่ต้องการเราสามารถมาตัดได้เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราเว้นระยะห่างไว้พอสมควรและในการอัดแบบนี้สมมุติถ้าเราอัดไปแล้วเกิดการผิดพลาดมีช่วงนึงที่แบบว่าขณะพูดแล้วพูดผิดอะไรเงี้ยเทสแนะนำให้ยิ้มแล้วค้างไว้แป๊บนึงบางคนอาจจะนับเหมือนที่เทสนับ 1,001 ถึง 1,005 แต่บางคนอาจจะยิ้มค้างไว้สัก3วิอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยพูดต่อเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่นับอย่างที่บอกค่ะมันสามารถเอามาตัดต่อทำวิดีโอได้แล้วมันก็เป็นการประหยัดที่แบบเราไม่ต้องไปกดอัดใหม่อัดต่อไปเลยแล้วเราค่อยมาตัดต่อเนี้ยจะดีที่สุดนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะเนี้ยสำคัญลุคในการแต่งตัวคือถ้าสำหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยควรแต่งหน้าทำผมให้ดูสุภาพพอค่ะเอาที่แบบดูสะอาดสะอ้านตาเพราะอย่างที่บอกค่ะคือเราอ่ะเป็นสายสุขภาพใช่ไหมคะการที่ภาพลักษณ์ของเราอ่ะดูน่าเชื่อถือดูดีมันก็ค่อนข้างเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สำหรับผู้ชายเนี่ยควรจัดทรงผมหน้าไม่มันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะการทำให้ภาพลักษณ์ของตัวเองอ่ะดูน่าเชื่อถือดูมีสุขภาพดีเนี่ยมันย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเราเนี่ยไม่ใช่สายทางการแพทย์อะค่ะจึงต้องทำให้คนฟังเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วดูน่าเชื่อถือนะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสร้างลุคที่ดีให้กับเราได้อะค่ะโอเคค่ะซึ่งเวลาที่เราสร้างวิดีโอที่มันเป็นความรู้เนี่ยค่ะและเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังอะค่ะในแรกเริ่มอะค่ะบางครั้งเราไม่สามารถอัดได้ครั้งเดียวแล้วจบแล้วนำไปโพสลงสื่อได้เลยถูกไหมคะคือเทสมั่นใจว่าหลายๆท่านในที่นี้ก็คงไม่ได้อัดวิดีโอครั้งเดียวแล้วก็รันยาวแล้วแบบไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องปรับปรุงแล้วก็ลงสื่อได้เลยซึ่งคินีมาเตอร์หรือว่าคายมาเตอร์เนี่ยจึงเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆสำหรับมือใหม่หลายๆคนเพื่อให้แบบสามารถตัดต่อให้ดูน่าสนใจตัดต่อให้ดูมืออาชีพตัดต่อให้ดูเข้าใจง่ายให้ดูมีลูกเล่นนะคะแล้วก็สิ่งนี้มันก็นำพาไปสู่การที่มีคนติดตามช่องเราเพิ่มมากขึ้นและทำให้เกิดรายได้ในที่สุดนะคะหน้าตาของแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะก็จะเป็นรูปตัว K นะคะซึ่งทั้งใน Android แล้วก็ iOS น่าจะลักษณะคล้ายๆกันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือหน้าแรกหลังจากที่โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะคะหน้าแรกเนี่ยที่เทสแคปมาให้ดูทั้ง2แบบเนี่ยคือผู้ใช้ที่เป็นแบบพรีเมียมกับผู้ใช้ที่เป็นแบบทดลองใช้เนี่ยมันจริงๆเข้ามาหน้าแรกก็จะไม่มีอะไรต่างกันมากแต่ว่าสังเกตได้จากตัวมงกุฎนะคะถ้าเป็นแบบพรีเมียมเนี่ยมงกุฎก็จะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเป็นแบบผู้ทดลองใช้เนี่ยก็จะเป็นสีขาวซึ่งจริงๆในช่วงแรกอ่ะอยากให้ทุกคนแบบลองเล่นแบบทดลองใช้ไปก่อนค่ะลองทำสัก 5-10 คลิปก็ได้ให้คุ้นชินให้เข้ามือก่อนถ้ารู้สึกว่าเข้ามือแล้วเริ่มอยากใช้แบบพรีเมียมซึ่งแบบพรีเมียมเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกนะคะซึ่งตอนที่เทสใช้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยค่าแพ็กเกจเทสจ่ายไปอยู่ที่999บาทต่อปีแต่อันนี้คือล่าสุดที่เทสเพิ่งแคปมาให้ดูเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็คืออยู่ที่699บาทต่อปีความแตกต่างนะคะของผู้ใช้พรีเมียมแล้วก็ผู้ใช้แบบทดลองค่ะแตกต่างไม่เยอะเลยคือจริงๆมันจะแตกต่างแค่ว่า1ลายน้ำมันจะติดมาด้วยกับตัวคลิปวิดีโอของเรานะคะซึ่งถามเทสเนี่ยการมีลายน้ำไม่ผิดนะคะไม่ผิดเลยแต่พอเราใช้ไปสักพักเนี่ยเราจะรู้สึกได้เองว่าเราจะหามหาความเป็นโปรเฟชชั่นอลให้กับตัวเองอะค่ะความเป็นมืออาชีพเพราะในระยะยาวเนี่ยหากเราทำมากกว่า10คลิปอะค่ะเทสว่าการซื้อแบบพรีเมียมอะ
มันจะดีกว่าและอีกอย่างนึงนะคะคายมาเตอร์แบบทดลองใช้อ่ะเขาจะกำจัดให้อยู่ประมาณ10หรือ20คลิปประมาณเนี้ยค่ะแล้วพอถึงลิมิตของเขาอ่ะเขาก็จะไม่ให้ใช้แอปพลิเคชันได้ประมาณนี้นะคะเข้ามานะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของอัตราส่วนเนาะที่เราจะต้องเลือกใช้จริงๆการใส่ชื่อโปรเจกต์อ่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเราเซฟลงโทรศัพท์มือถืออ่ะมันก็ไม่ได้มองเห็นชื่อหรอกค่ะแต่ว่าถ้าใส่อ่ะมันก็ช่วยในเรื่องของการจำของเราได้ถ้าเราไม่ได้ลบคลิปเก่าคลิปต้นฉบับออกอะค่ะเราก็สามารถกลับมาแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะส่วนอัตราส่วนเนี่ยที่เทสแนะนำให้ใช้ในเรื่องของการอัดวิดีโอเนี่ยก็จะอยู่ที่16:9ซึ่ง16:9เนี่ยมันเป็นอัตราส่วนมาตรฐานในการถ่ายวิดีโอออกมาจากโทรศัพท์และในการที่จะใช้ในการโหลดลงสื่อ YouTube ได้นะคะส่วน11:1เนี่ยมันจะเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการโพสต์ลงFacebook, ซึ่งเดี๋ยวเทสจะไปบอกอีกทีในพาร์ทถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเทสเอาตัวอย่างในเรื่องของอัตราส่วนของหน้าจอเนี่ยมาให้ดูซึ่งขนาด16:9เนี่ยอันนี้คือเป็นช่อง YouTube ของผู้นำเรานะคะที่เทสยกมาก็จะมีคุณเจี๊ยบคุณโชแล้วก็คุณจอยลินนะคะซึ่ง16:9เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเป็นประมาณระดับสายตาระดับที่เราเปิดดูจากคอมพิวเตอร์หรือว่าจากโทรศัพท์มือถือนะคะส่วนขนาด1:1เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้อยู่ในเรื่องของ Facebook Page ซะส่วนใหญ่ที่นำมาใช้กันนะคะก็จะมีแบบเล่นหัวเล่นคำเล่นท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพจก็ยกตัวอย่างมาของคุณเจี๊ยบคุณจอยลินแล้วก็คุณบีนะคะเรามาดูหน้าแรกเลยนะคะหน้าตาของ Kinemaster หรือว่า Kinemaster มันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเทจะมาบอกแต่ละฟังก์ชันซึ่งลูกศรเนี่ยฟังก์ชันแรกเนี่ยคือมันเป็นปุ่มกดย้อนกลับไปหน้าแรกอันที่2ก็คือปุ่ม Undo เลิกทำอันที่3 Redo ทำซ้ำอันที่4ปุ่มจับภาพปุ่มจับภาพเนี่ยเทสใช้บ่อยเวลาที่เทสกำลังตัดต่อวิดีโอแล้วรู้สึกว่าช็อตเนี้ยตัวเองสวยเราก็จะแคปออกมาซึ่งกดตรงเนี้ยไม่ต้องแคปหน้าจอแล้วมาครอปทีหลังอ่ะทำได้กดปุ่มเนี้ยแล้วก็จับภาพได้เลยและการที่4ปุ่มจัดการเสียงเฟดเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยนะคะที่วันนี้เทสจะมาบอกแบบรายละเอียดลงลึกคือวงล้อทั้ง4ตัวฝั่งขวานี้ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของชุดคำสั่งต่างๆที่ใช้ในการจัดการวิดีโอหรือว่าคลิปของเรานะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นปุ่มร้านค้าของ Kinemaster แล้วก็สุดท้ายฝั่งขวามือสุดก็จะเป็นปุ่มเพย์ใช้สำหรับเช็ควิดีโอเมื่อเราตัดต่อเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเรามาเริ่มที่ฟังก์ชันแรกเลยคือฟังก์ชันมีเดียนะคะการนำเข้าไฟล์วิดีโอและรูปภาพใช่ไหมคะซึ่งเวลากดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกระหว่างวิดีโอกับรูปภาพใครอยากจะทำเป็นไฟล์รูปภาพแล้วเอามาใส่เสียงใส่ซาวของเราแล้วก็เป็นรูปภาพแทรกเข้ามาก็คือสามารถเลือกในฟังก์ชันรูปภาพได้แต่ถ้าเป็นวิดีโอก็คือเลือกวิดีโอที่เราอัดจากโทรศัพท์มือถือนำเข้าได้เลยการนำเข้านะคะเขาเรียกว่าการจัดวางการสร้างวิดีโอสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เราควรที่จะต้องคำนึงถึงและเราต้องทราบก่อนว่าเราต้องการทำวิดีโอของเราออกมาในรูปแบบไหนซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2 รูปแบบเนี้ยก็คือรูปแบบแรกคือการแสดงผลตัวเองทั้งหมดความหมายก็คือการพูดล้วนการพูดล้วนเนี่ยเทแนะนำนะคะตัวเองควรยืนอยู่ตรงกลางแล้วพูดถามว่าทำไมถึงยืนอยู่ตรงกลางถ้าเราไม่ได้คิดจะใส่เอฟเฟกต์หรือใส่รูปแทรกเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางมันคือการสะกดใจคนดูและคนฟังก็จะแนะนำถ้าเป็นการแสดงผลด้วยตัวเองทั้งหมดก็คือการพูดล้วนเนี่ยควรอยู่ตรงกลางแล้วก็แบบที่2คือการแทรกข้อมูลรูปภาพหรือว่าวิดีโอมันแทรกได้ทั้งเป็นรูปภาพหรือวิดีโอเลยนะคะลงบนวิดีโอหลักก็คือโปรเจกต์หลักของเราซึ่งแบบที่2เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2 รูปแบบเดี๋ยวเทสจะพูดในพาร์ทถัดไปนะคะโอเคและในส่วนของแบ็กกราวด์วิดีโอเนี่ยก็ถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนเหมือนกันซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ว่าเราต้องการใช้แบบไหนส่วนตัวแล้วอะเทสใช้มาทั้ง2 รูปแบบตอนแรกก็อาจจะใช้เป็นแบ็กกราวด์ของเราแต่เริ่มโอเคขึ้นเริ่มขี้เกียจหาฉากเริ่มอยากเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยให้วิดีโอเรามีความน่าสนใจก็ใช้แบบแบ็กกราวด์ที่เป็นบลูสกรีนหรือว่ากรีนสกรีนนะคะซึ่งแบ็กกราวด์ที่เป็นฉากหลังเนี่ยหรือว่าวอลเปเปอร์หรือว่าจะเลือกเป็นตามผนังห้องของเราก็ได้นะคะถ้าเราแบบไม่มีวอลเปเปอร์เรามีผนังบ้านสีขาวสีเทาเราก็สามารถใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าควรเน้นให้เป็นสีเข้มนะคะเพื่อให้หน้าเราอะขาวไม่มืดส่วนแบ็กกราวด์ที่เป็นบลูสกรีนนะคะหรือว่ากรีนสกรีนนะคะซึ่งเป็นพื้นหลังสีฟ้ากับพื้นหลังสีเขียวเนี่ยใช้ในกรณีที่เราต้องการหาแบ็กกราวด์เองอย่างที่เทปบอกค่ะถ้าเราทำไปสักระยะแล้วอะถึงแบบ
20 30คลิปแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราก็ใช้ดาฉากเดิมๆเปลี่ยนดีกว่ามั้ยซึ่งตอนนี้เทสก็แนะนําให้คุณแม่ถ่ายแบบที่2เพราะว่าเวลาในการตัดต่อเงี้ยเทสหาแบ็คกราวด์ได้เองบางทีคุณแม่หามาให้มันก็แบบดูโอเคดูแกรนกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีฉากหลังไม่มีวอลเปเปอร์สะดวกง่ายประหยัดแล้วก็สามารถจัดวางวิดีโอได้ตามที่เราต้องการเพราะว่าเวลาที่เราใช้สีเขียวเนี่ยพอมันตัดตัวสีเขียวออกไปอะค่ะมันก็จะทำให้เราแบบเหมือนเอาตัวเราไปวางไว้ส่วนไหนของคลิปวิดีโอก็ได้เดี๋ยวเทสจะมาบอกนะคะในพาร์ทถัดไปโอเคเนี่ยวิธีการใช้แบ็กเอาท์เนี่ยสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะมันไม่ได้ยากเลยคือขั้นตอนแรกเราก็แค่เข้าไปคือการใช้แบ็กเอาท์ที่เป็นบลูสกรีนหรือว่ากรีนสกรีนเนี่ยสิ่งนึงเลยที่เราต้องมีคือ1เราต้องหาแบ็กเอาท์ของเราก่อนแบ็กเอาท์ที่เราอยากที่จะให้มาเป็นแบ็กกราวด์ในวิดีโอนั้นนะคะของเราพอเราหามาได้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะโหลดผ่านมีเดียของเราก็คือฟังก์ชันแรกโหลดเข้าไปก่อนพอโหลดเสร็จแล้วอ่ะเราค่อยแทรกวิดีโอของเราอ่ะที่เราทำเป็นแบ็กกราวด์สีเขียวอ่ะแทรกขึ้นมาแล้วมันจะมีฟังก์ชันเครื่องมือที่เขียนว่าโครมาคีย์อะค่ะซึ่งพอใช้ตัวเนี้ยคือเทสอะแนะนำนะคือส่วนตัวเทสตัดต่อมาหลายคลิปมากๆน่าจะเป็นร้อยแล้วปกติแล้วอ่ะถ้าเทสใช้แบ็กกราวด์ที่เป็นพื้นหลังสีเขียวเนี่ยเทสจะปรับโครมาคีย์ตัวบนอยู่ที่ประมาณ34แล้วตัวล่างอยู่ที่ประมาณ65เพราะมันจะทำให้ภาพดูคมแล้วสีเขียวมันจะแบบหายไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูแสงกับวิดีโอของเราด้วยนะคะคือบางทีถ้าปรับตามเทสแล้วแบบเฮ้ยคนมันหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันจางไปหมดเลยอันนั้นอ่ะเทสก็แนะนำว่าก็ควรจะแบบเหมือนลดสัดส่วนตามความเหมาะสมดีกว่าเนาะตามความเหมาะสมที่ควรจะเป็นเนี่ยอย่างพอเทสปรับ34 65มาแล้วเนี่ยเห็นหน้าคุณเจี๊ยบใช่ไหมคะคือก็จะคมชัดพื้นหลังสีเขียวก็จะหายไปแล้วก็ทริคที่เทสอยากจะแนะนำนะคะว่าพอเราปรับแล้วเราเลือกแบ็คกราวด์อ่ะให้พอดีกับคลิปตัดต่อคลิปตัดต่อคลิปก่อนนะตัดเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปก่อนอ่ะเสร็จแล้วอ่ะเทสแนะนำให้เซฟก่อนถ้าเราจะใส่ซับไตเติ้ลอ่ะเทสแนะนำให้เซฟคลิปวิดีโอออกมาก่อนแล้วค่อยอิมพอร์ตเข้าไปใหม่เพื่อทำการใส่ซับใส่เอฟเฟกต์ใส่สติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือบางทีอ่ะพอเราใส่ซับบางทีเรามีการตัดต่อแล้วตัวคลิปของเราอ่ะที่ใส่ลงไปแล้วอ่ะมันยึดติดกับแบ็คกราวด์ใช่ไหมคะพอเราใส่ไปบางทีมันดันไปทับกับสติกเกอร์หรือว่าซับไตเติ้ลของเราที่เราใส่ไปอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เราแบบงงได้เทสแนะนำถ้าใส่แบ็คกราวด์ใส่วิดีโอตัดพื้นหลังสีเขียวเสร็จแล้วเทสแนะนำให้เซฟก่อนแล้วค่อยเอาออกมาทำเอาออกมาใส่เอฟเฟกต์เอาออกมาใส่ซับไตเติ้ลทีหลังได้ไม่มีปัญหาค่ะอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าเทสว่ามันค่อนข้างจะโอเคกว่านะคะโอเคในเรื่องของรูปในเรื่องของการหารูปเทสแนะนำอยู่2เว็บซึ่งเป็นเว็บที่เทสใช้ตลอดแต่ว่าขีดจำกัดมันไม่ใช่วันนึงโหลดได้แบบ10 20รูปนะคือเราก็ต้องแบบเหมือนทยอยโหลดถ้าเราอยากได้รูปฟรีมันก็จะต้องมีอะไรที่มันแบบจำกัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเทสใช้แค่ฟรีพิกกับ Pixabay เป็นเว็บที่ควรค่าแก่การค้นหารูปภาพมากมีภาพสวยๆเยอะมากแล้วก็ไม่ติดลิขสิทธิ์เลยสามารถนำมาใช้ได้แต่มันก็มีภาพที่ติดลิขสิทธิ์เราก็อาจจะต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยแต่เราก็เลือกเอาเนาะเลือกเอาภาพที่ไม่ติดแล้วเอามาใช้กับงานของเรานะคะประหยัดเงินด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยค่ะมาในส่วนของฟังก์ชันที่2คือเทสจะไปไวนิดนึงเนาะฟังก์ชันที่2เนี่ยเลเยอร์คือการนำเข้าลูกเล่นต่างๆซึ่งตัวเลเยอร์ตัวเนี้ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ฟังก์ชันก็คือจะมีเช่นเลยนะคะแรกก่อนเลยมีเดียมีเดียเนี้ยก็คือมันจะเหมือนมีเดียอันแรกอย่าไปงงอย่าไปสับสนนะคะมีเดียอันแรกคือการนำเข้าโปรเจกต์หลักของเราซึ่งเวลาที่เราจะใช้อ่ะครั้งแรกก็คือเราจะต้องนำเข้าจากมีเดียตัวแรกส่วนตัวที่2ที่เป็นเลเยอร์แล้วมีมีเดียแยกออกมาเนี่ยก็คือการแทรกมันคือการแทรกรูปหรือวิดีโอลงโปรเจกต์หลักที่เราจะทำการตัดต่ออยู่และในการแทรกตรงเนี้ยมันก็จะมีลูกเล่นอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดแยกตัดแยกก็คือการตัดว่าเราอยากให้รูปหรือว่าวิดีโอเราโชว์แค่ไหนเนาะการแบ่งหน้าจอการครอปหมายถึงว่าครอปจากรูปที่เรานำเข้าออกมานะคะที่เรานำเข้ามาอย่างเงี้ยเราอยากตัดอยู่แค่ตรงนี้หรือว่าอยากตัดให้มันเป็น1ต่อ1อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้แต่ว่าจริงๆแล้วอะฟังก์ชันต่างๆลูกเล่นต่างๆที่ใช้เนี่ยจริงๆแล้วหลักๆเทสจะใช้แค่การเคลื่อนไหวตอนเข้าเคลื่อนไหวตอนออกนะคะแล้วก็ใช้ตัวกองบ้างถ้าแบบสีมันไม่สวยปรับสีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวหลักๆอาจจะเป็นประมาณนี้ซึ่งการเคลื่อนไหวตอนเข้าเนี่ยก็คือเหมือนการนำภาพเข้ามาแล้วก็ให้นำภาพออกไปหลังจากที่เราพูดจบเลยแบบประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีหมุนอยากจะปรับเปลี่ยนหมุนหมดกระจกก็คือทำได้แล้วก็ตัวกองก็จะเป็นฟิลเตอร์ต่างๆค่ะโทนสีปรับสีความทึบก็คือทึบบางแล้วแต่เราจะปรับการผสมแล้วก็โครมาคีย์ก็คือใช้ในกรณีที่มันเป็นฉากเขียว
กับฉากน้ำเงินนะคะโอเคฟังก์ชันแรกเนี่ยที่เทพูดถึงเนี่ยเวลาที่เราจะหารูปอ่ะก็เทแนะนำไปแล้วเนาะจากสไลด์ที่แล้วก็คือใช้ด้วยกัน2เว็บก็คือ FreePic กับ Pixabay นะคะ2เว็บนี้คือควรค่าแก่การหารูปหรือว่าเราจะทำรูปอย่างรูปเนี้ยเททำรูปขึ้นมาเองประเภทอาหารของผู้ป่วยโรคไตที่ต้องตระหนักอย่างเงี้ยเทก็ทำแล้วก็เอามาแทรกในคลิปวิดีโอแบบแทรกให้มันดูน่าสนใจให้มันดูมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบว่าดูแกนขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเครูปแบบในเรื่องของการแทรกเนื้อหาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะคะเดี๋ยววันนี้เทคก็จะบอกทั้ง2เลยรูปแบบแรกก็คือการแทรกเนื้อหาให้โผล่เข้ามาในคลิปวิดีโอซึ่งรูปแบบเนี้ยเราจำเป็นมากๆที่คลิปวิดีโอของเราอ่ะคือจะต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ใช้เวลาในการแทรกเนื้อหาอย่างที่เทคบอกไปตอนต้นเนาะก็คือตัวคนเนี่ยควรที่จะยืนอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็เนื้อหาควรที่จะยืนอยู่ฝั่งขวาเพื่อที่เราจะแทรกเนื้อหาเข้ามาซึ่งรูปแบบเนี้ยก็คือเหมาะสำหรับคนที่แบบต้องการที่จะใส่เนื้อหาแทรกเนื้อหาให้คนดูเยอะๆให้แบบคลิปวิดีโอเราดูมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนแบบที่2ก็คือแทรกแบบเนื้อหาแบบหน้าเลยซึ่งวิธีนี้นะคะเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆสำหรับคนเขินกล้องยังไม่มั่นใจนะคะเราก็สามารถแทรกรูปแล้วก็ใช้เสียงที่เราอัดคลิปวิดีโอพูดออกไปได้เลยเราจะอัดก่อนแล้วค่อยนำมาแทรกเข้าทีหลังหรือเราจะอัดผ่านคายมาเตอร์เลยก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าคลิปเนี้ยคือเทก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็เหมือนแบบรู้ฟังก์ชันแล้วก็รู้ลูกเล่นของเราเนาะว่าในแต่ละครั้งที่เราจะทำวิดีโอเราอยากทำออกมาในรูปแบบไหนแต่อย่างที่บอกค่ะถ้าคนยังเขินกล้องอยู่อ่ะแล้วแต่อยากอัดวิดีโออยากมีวิดีโอลงช่องของเราอ่ะเทก็แนะนำวิธีนี้ในการแทรกเนื้อหาปิดหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะสมเหมือนกันสำหรับมือใหม่นะคะโอเคฟังก์ชันที่2ก็คือเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เนี่ยมันก็คือเป็นการแทรกเอฟเฟกต์ระหว่างวิดีโอหรือรูปภาพส่วนฟังก์ชันเนี้ยเทสจะไม่ค่อยได้ใช้มากนักเพราะว่าบางทีมันแบบเยอะเกินไปอ่ะเอฟเฟกต์มันเยอะเกินไปแล้วเราแบบเป็นสายสุขภาพอ่ะนะคะบางทีมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งการแทรกเอฟเฟกต์เนี่ยก็คือเป็นการแทรกเอฟเฟกต์ลงในโปรเจกต์ที่เรากำลังทำการตัดต่อค่ะแต่ถ้าเราอ่ะเป็นผู้ใช้แบบพรีเมียมอันนี้เทสบอกก่อนเลยนะคะฝั่งขวาเนี่ยคือเทสยกตัวอย่างมาให้มันเป็นเอฟเฟกต์ที่อยู่ในร้านค้าของคายมาเตอร์ซึ่งถ้าเราเป็นผู้ใช้แบบพรีเราสามารถโหลดได้แบบอันลิมิเต็ดเลยค่ะเทสบอกข้อดีตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเทสจะมาเจาะไปอีกนิดนึงว่าเราควรที่จะใช้แบบพรีเมียมเลยไหมอะไรเงี้ยค่ะโอเคในส่วนของถัดไปก็คือฟังก์ชันที่3ของเลเยอร์ก็คือฟังก์ชันตัวอักษรตัวอักษรเนี้ยก็คือการแทรกตัวอักษรใส่ซับไตเติลระหว่างวิดีโอกับรูปภาพนะคะซึ่งฟังก์ชันเนี้ยค่ะดูอย่างตัวอย่างนะคะที่เทสยกมาให้เนี่ยคือมันเป็นการใส่คำบรรยายเพื่อเหมาะสำหรับทุกคนเนาะที่เราทำวิดีโอออกไปอาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีอายุเยอะแล้วแล้วแบบบางทีเราพูดเร็วไปในคลิปอะไรเงี้ยการอ่านซับไตเติลอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะสำคัญเหมือนกันนะคะซึ่งรูปแบบเนี่ยคือเทสอ่ะแอบบอกทริคเล็กๆที่แบบค่อนข้างที่จะช่วยลดเวลาในการพิมพ์ซับไตเติลได้เป็นอย่างดีเลยเห็นไหมคะมุมขวามันจะเป็นรูปไมโครโฟนเนาะเราสามารถกดและอัดเสียงเราพออัดเสียงเราเนี่ยคำพูดเนื้อหาเนี่ยมันจะไปลงอยู่ในช่องกรอบของการแทรกตัวอักษรซึ่งบางทีอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้แบบ 100% มากนะคะคือเราก็อาจจะมากองแล้วแก้ไขเองอีกทีนึงเพราะบางทีการใช้แบบเนี้ยคือ1มันประหยัดเวลาแต่ว่า2เราก็อาจจะมากองด้วยนิดนึงบางทีมันก็เป๊ะแบบ 100% แต่บางทีมันก็อาจจะมีผิดเพี้ยนกันไปบ้างซึ่งฟังก์ชันเนี้ยนะคะเราก็มีลูกเล่นอยู่ด้วยกันเยอะมากเลยฝั่งขวาที่เทสทำมาให้ดูนะคะก็จะมีหลักๆเลยที่เทสใช้ก็คือจะเป็นตัวอักษรสีแล้วก็ขอบพื้นหลังคือแล้วแต่นะคะว่าเราอ่ะชอบในการที่จะใส่ให้รูปแบบตัวอักษรมันออกมาเป็นแบบไหนบางคนอาจจะชอบแบบเป็นขอบอย่างเทสชอบแบบเป็นขอบมันดูแบบดูสบายตาดูไม่ทึบเกินไปแต่เมื่อก่อนอ่ะเทสก็ใช้แบบที่เป็นพื้นหลังเป็นพื้นหลังก็จะเป็นกรอบทึบๆเลยไม่สีดำก็สีขาวแล้วแต่เราเลือกใช้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รูปแบบตัวอักษรก็มีเยอะมากเดี๋ยวเทสจะเปิดให้ดูนะคะแล้วก็การใส่สีตัวอักษรแล้วก็ดูเอาเนาะว่าหลักๆแล้วอ่ะก็ใช้สีหลักๆอยู่แค่สีขาวกับสีดำแต่ถ้าคลิปวิดีโอไหนมันมีความแบบฉูดฉาดเกินไปหรืออะไรเงี้ยดูตามความเหมาะสมว่า
สีไหนมันจะโอเคกับคลิปนี้อะไรเงี้ยอาจจะดูนิดนึงเนาะก่อนที่เราจะใส่ลงไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในขั้นตอนของการใส่ซับไตเติลเนี่ยเทสอยากจะบอกก่อนว่าเทคนิคนะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มหัดอัดคลิปวิดีโอหรือหัดตัดต่อนะคะคือในช่วงแรกเนี่ยของการทำคลิปวิดีโออ่ะหรือการตัดต่อเนี่ยการใส่ซับไตเติลอ่ะมันอาจจะยังไม่จำเป็นสักเท่าไหร่สำหรับทุกคนเนาะเพราะว่าหนึ่งด้วยเวลาที่แบบมันอาจจะเสียเวลาในการใส่อุ้ยตัดต่อก็เสียเวลาแล้วก็ต้องมาใส่ซับอีกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบโอ๊ยมันยุ่งยากจังเลยช่วงแรกอ่ะสำหรับคนที่เพิ่งทำอ่ะก็อาจจะยังไม่ต้องก็ได้ค่ะฝึกพูดยังไงให้เราได้เงินฝึกพูดให้มากพอก่อนฝึกเพิ่มความมั่นใจในการออกหน้ากล้องเนี่ยกับตัวเองก่อนแล้วก็ฝึกแทนตัวเองเป็นครูและแทนคนอื่นหลายๆถ้าคือเมื่อก่อนตอนเทสเริ่มทำคลิปใหม่ก็จะเทสพี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเงี้ยเพื่อนๆอ่ะไม่ควรใช้แต่แบบเรียกหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะสมมากกว่านะคะยิ่งทำมากเนี่ยเราก็จะยิ่งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองแล้วก็จะเริ่มมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจะบอกให้นะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเทเป็นคนที่กลัวหน้ากล้องมากกลัวไมค์มากแม้กระทั่งอัดวิดีโอเนี่ยอยู่กับตัวเองอ่ะก็ยังกลัวบางทีอ่ะ1คลิปอ่ะเทก็อัดประมาณ 2-3 ชั่วโมงยังมีเลยค่ะแบบพูดวกไปวนมาพูดไมค์ตัดไมค์อย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องฝึกฝนไงคะถ้าเราฝึกฝนมากพอสิ่งที่เราจะได้มันก็คือสิ่งที่ดีกับตัวเราก็จะเพิ่มความมั่นใจของตัวเรามากขึ้นแถมเราก็ยังเพิ่มความรู้ของเราให้มันฝังลึกลงไปอยู่ในหัวของเราได้มากขึ้นกว่านี้อีกด้วยแล้วถามเทสว่าต้องอัดกี่คลิปล่ะเราถึงจะคล่องเราถึงจะรู้สึกชำนาญและเริ่มพัฒนาการตัดต่อของตัวเองสำหรับเทสนะคะ10คลิปขึ้นไป 1-2 คลิปยังตอบไม่ได้ว่าเราอ่ะคล่องหรือยังเพราะ1ด้วยเนื้อหาความรู้เราใส่สุขภาพความรู้เนื้อหาที่เราต้องพูดมันต้องแม่นพูดออกไปคือมันจะต้องเป็นประโยชน์กับผู้ฟังและมันก็จะต้องช่วยสร้างทำให้เราเกิดรายได้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการเริ่มพัฒนาของตัวเองในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอสำหรับเทส10คลิปขึ้นไปกำลังดีค่ะและถ้าอยากได้พลังทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีกอ่ะสำหรับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะ100คลิปคือวันละ1คลิปอ่ะอัดไปได้เลยแต่จริงๆแล้วอ่ะในความเป็นจริงอ่ะเทสเข้าใจว่าแบบโหอัดคลิปวันนึงก็หมดเวลาแล้วแล้วไหนจะต้องมาตัดต่ออีกอ่ะตรงนั้นเทสเข้าใจแต่ถ้าเราทำมากพอมันก็จะเกิดความชำนาญไงคะบางทีอ่ะบางวันอ่ะเทสตัดต่อคลิปนึงอ่ะเทสใช้วันนึงเสร็จก็ยังมีเลยค่ะบางวันถ้าแบบหัวสมองโล่งๆอยากทำครึ่งวันเสร็จก็มีค่ะคือมันอยู่ที่เราอะค่ะว่าเราแบบตอนนั้นเรามีงานแทรกไหมเรามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบจัด priority ของตัวเองอันไหนสำคัญกว่าอันไหนสำคัญน้อยกว่าเราค่อยๆมาแมทกับของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเทว่ามันน่าจะโอเคกว่าแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะคะมันก็จะได้กลับมาอย่างแบบน่ามหัศจรรย์สร้างรายได้หลักแสนด้วยเครื่องมือแค่มือถือเครื่องเดียวเองค่ะอันนี้เป็นตัวอักษรที่เทสนำมาให้ดูหลักๆเลยนะคะเทสจะใช้แค่คณิตกับพร้อม2ตัวนี้เทสเปิดให้ดูนะเนี่ยจะใช้2ตัวนี้มันเป็นตัวอักษรที่ไม่มีหัวใช่ไหมคะแต่ว่าเทสรู้สึกว่าเวลาที่เราอ่านแล้วว่ามันดูโอเคอ่ะมันดูสวยแล้วก็มันดูเป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่เทสบอกค่ะคือแบ็คกราวด์อ่ะบางคนจะชอบใช้แบบขอบก็คือตัวข้างบนใช่ปะคะแต่บางคนก็คือจะชอบใช้แบบที่เป็นแบ็คกราวด์แบบนี้ค่ะคือแล้วแต่ความชอบเนาะแต่ส่วนตัวแล้วอ่ะหลังๆมาเนี่ยเทสไม่ได้ใช้แบบนี้แล้วเทสใช้แบบข้างบนเสียมากกว่าเพราะว่าเทรู้สึกว่ามันดูสวยแล้วก็ใส่ขอบให้มันเน้นตัวอักษรให้มันชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแล้วนะคะต่อไปนะคะก็คือเป็นฟังก์ชันที่4เนาะของเลเยอร์ก็คือสติกเกอร์สติกเกอร์เนี่ยคือมันเป็นการแทรกสติกเกอร์หรือว่ารวมถึงพวกกรอบรูปต่างๆด้วยนะมันก็คือจะอยู่ในฟังก์ชันนี้ลงโปรเจกต์หลักที่เรากำลังทำการตัดต่อแล้วก็เหมือนเดิมค่ะฝั่งขวาเนี่ยที่เทสยกตัวอย่างมาให้เนี่ยก็คือเป็นสติกเกอร์หลักๆที่อยู่ในร้านค้าคือจริงๆมันมีมากกว่านี้นะเป็นร้อยเลยแต่ว่าอันนี้เทสยกตัวอย่างมาให้ก็เหมือนกันถ้าเราเป็นผู้ใช้แบบพรีเมียมอ่ะเราก็จะสามารถโหลดได้แบบอันลิมิเต็ดเลยค่ะซึ่งการแทรกสติกเกอร์ก็ไม่ยากเราแค่เลือกสติกเกอร์ขึ้นมาแล้วก็เวลาแทรกอ่ะเราก็แทรกลงไปในคลิปวิดีโอมันก็จะมีลูกเล่นตัดแบ่งแยกนำเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือมีหลากหลายมากให้เราทดลองเล่นดูนะคะเดี๋ยวไว้มาเจาะลึกกันอีกทีนึงใน EP 2เนาะแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายของเลเยอร์ก็คือฟังก์ชันที่5นะคะคือการวาดเขียนแทรกรูปร่างสี่เหลี่ยมวงกลมปากกาลากเส้นอะไรเงี้ยอันนี้เทก็ยกตัวอย่างมาให้ว่าเวลาเราใช้แล้วมันจะมาเป็นยังไงนะคะฟังก์ชันแรกก็คือปากกาวาดลายเส้นปากกาวาดลายเส้นเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดอ่ะ5รูปแบบที่เราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะซึ่งเยอะมากดูซิว่าแบบเราจะเอามาเป็นแบบเป็นวาดให้แทรกขึ้นมาในคลิปวิดีโอเราไหมหรืออะไรเงี้ยเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยและการที่2ก็คือเลือกสีในการวาดลายเส้นสีก็มีเยอะมากเลยค่ะให้เราได้เลือกใช้ได้นะคะแล้วฟังก์ชันที่3ก็จะเป็นเลือกรูปทรงรูปทรงตัวเนี้ยมันก็จะมีทั้งสี่เหลี่ยมทึบวงกลมทึบสี่เหลี่ยมโป่งวงกลมโป่งก็อยู่ที่เราเลือก
และใช้ให้เหมาะสมกับคลิปวิดีโอเรานะคะแล้วก็จุดล่างอันที่5นะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยจุดล่างเนี่ยก็จะคือเป็นขนาดของฟังก์ชันที่เราจะวาดเราอยากได้ไซส์ไหนมีตั้งแต่เล็กสุดไปถึงใหญ่สุดเลยค่ะแล้วก็มียางลบให้ลบถ้าเราผิดพลาดตรงไหนก็คือสามารถลบแล้วก็ทำใหม่ได้นะคะโอเคมาวงล้อถัดไปนะคะคือวงล้อที่มีชื่อว่าบันทึกเสียงก็คือนำเข้าเสียงที่เราบันทึกเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวิธีเนี้ยมันเหมาะกับวิธีที่เราแทรกรูปภาพปิดหน้าเราจำได้ใช่ไหมคะที่เทปพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการแทรกรูปภาพปิดหน้าเราถ้าเราไม่ได้อัดวิดีโอมาก่อนหน้านี้เราอาจจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลย1ประหยัดเวลาด้วยก็คือเรามีรูปภาพอยู่แล้วสมมุติเราเลือกรูปภาพมาสักประมาณ20ภาพวันนี้เราจะนำเสนอแบบเนี้ยผู้ป่วยโรคไตผลไม้อะไรที่ทานได้อะไรอย่างเงี้ยหรือผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงผลไม้กลุ่มไหนเราก็แทรกผลไม้เข้ามาเลยค่ะแต่ละผลไม้แล้วเราก็พูดไปเรื่อยๆทุเรียนไม่ควรทานเพราะว่ามีปริมาณโพแทสเซียมเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเราแทรกเสียงบันทึกเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาแทรกตัวอักษรแทรกคำบรรยายเพิ่มลูกเล่นให้กับคลิปวิดีโอให้แบบมีความเป็นโปรเฟสชันนอลมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งฟังก์ชันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจที่จะใช้เหมือนกันและลูกเล่นของเขาก็มีหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิกเซอร์ก็คือมิกเสียงต้นฉบับกับเสียงอัดรวมกันได้หรือว่าลดระดับความดังของเสียงก็คือสามารถเพิ่มได้ถ้ารู้สึกว่าตอนที่เราอัดไปเสียงเรามันเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับระดับได้แล้วก็ EQ นะคะ EQ ก็คือปรับความก้องกังวานของเสียง Reverse ก็คือรวบเสียงรวมเข้าด้วยกันเครื่องเปลี่ยนเสียงก็จะมีหลากหลายมากเลยแต่จริงๆแล้วอะพวกเนี้ยเทปไม่ได้ใช้เลยเทปใช้หลักๆก็คืออัดเสียงแล้วก็ปรับระดับความดังของเสียงแล้วก็มีตัดแยกบ้างถ้าตรงไหนที่แบบฟังแล้วมันไม่สมูทเลยประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปก็คือเป็นการนำเข้าเสียงเพลงเสียงบันทึกรวมไปถึงแบบเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆนะคะซึ่งฟังก์ชันนี้ค่ะเป็นสำหรับการแทรกเสียงเพลงแทรกเอฟเฟกต์แทรกเสียงบันทึกหรือแม้กระทั่งไฟล์เสียงของตัวเครื่องค่ะลงโปรเจกต์หลักที่เรากำลังทำการตัดต่อยกตัวอย่างเช่นสมมติคลังเพลงนะคะก็คือเป็นการแทรกดนตรีคอเบาๆกับการตัดต่อวิดีโอให้มันไม่แข็งชื่อหรือว่าจะเป็นการแทรกเพลงเปิดตัวของเราแล้วก็ปิดตัวของเราแบบนี้ค่ะอย่างนั้นก็ได้แล้วก็อีกแบบนึงก็คือเสียงเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์เนี่ยก็คือการแทรกเอฟเฟกต์ลูกเล่นคือส่วนใหญ่เทสชอบใช้กระดิ่งคลิกอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่จะแบบเน้นเนื้อหาเน้นความรู้ที่อยากให้มันแบบเน้นหนักตรงนั้นนะคะเทสก็จะเอาเสียงตรงเนี้ยไปแทรกส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นแบบเสียงกระดิ่งเสียงหัวล้อเสียงคลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เราเลือกใช้นะคะอันเนี้ยจะเป็นฟังก์ชันเสริมของเครื่องมือเสียงและบันทึกอย่างที่เทสพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะคือถ้าเป็นระดับความดังเสียงเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มหรือว่าเราจะกำหนดจุดก็ได้ว่าตรงเนี้ยเราให้เป็นเสียงมาตรฐานถัดไปอีกสักประมาณ5นาทีเราจะปรับให้มันดังขึ้นหรือปรับให้มันเบาลงก็คือสามารถทำได้นะคะส่วน EQ เนี่ย EQ มันก็จะมีทั้งเสียงวิทยุ AM เพิ่มเบสลดเบสอะไรเงี้ยก็คือจะมีตามหลักมาตรฐานพื้นฐานทั่วไปนะคะแล้วก็รีเวิร์บก็จะเป็นแบบเสียงแบบอยู่ในห้องน้ำเสียงโบสถ์คาทอลิกเหมือนเป็นการปรับเสียงให้มันดูน่าสนใจขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องเปลี่ยนเสียงเครื่องเปลี่ยนเสียงนี่คือจริงๆเทปไม่ค่อยได้ใช้กับสายสุขภาพสักเท่าไหร่แต่จะใช้ในการเล่น TikTok อะไรอย่างเงี้ยเสียงกระลอกเสียงหุ่นยนต์มันก็จะเป็นการปรับเสียงของเราไปในตัวบางทีก็แบบตลกบ้างเสียงดังบ้างเสียงเบาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะในส่วนของร้านค้าของ Kinemaster นะคะคือหากท่านใดเนี่ยมีความประสงค์ที่จะใช้ Kinemaster หรือ Kymaster เนี่ยแบบพรีเมียมท่านจะสามารถโหลดทุกอย่างในร้านค้าได้โดยที่ไม่เสียตังค์เพราะว่าท่านเสียตังค์ไปแล้วในการสมัครครั้งแรกเป็นรายปีเนาะอันเนี้ยเทสเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าแบบคือมันมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์เป็นเพลงเป็นกราฟิกเป็นแบบเปลี่ยนฉากเป็นเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกต์เป็นรูปภาพเป็นสติกเกอร์หรือแม้กระทั่งฟอนต์เองนะคะคือสามารถมีให้เลือกได้เยอะมากถ้าเรากลายเป็นผู้ใช้แบบพรีเมียมแล้วนะคะหลังจากเสร็จสิ้นในการตัดต่อวิดีโอแล้วนะคะเราก็ทำการบันทึกได้เลยค่ะแล้วก็นำโปรเจกต์ของเราเนี่ยออกสื่อเพื่อให้คนได้เห็นและรู้จักตัวตนของเรามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะพอเสร็จถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นว่าจะต้องไปโพสแค่ใน YouTube อย่างเดียวก็ได้นะคะคือพอเราทำคลิปวิดีโอออกมาแล้วอะเราจะสามารถเอาไปลง Facebook สามารถเอาไปลงไทม์ไลน์หรือว่า
ามารถเอาไปบอร์ดแคสต์ใน LINE OA อย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะคือเราสามารถทำได้เราแค่มีสื่อที่เราต้องการที่จะสื่อสารให้กับคนที่อยากรู้ในเรื่องของความรู้ที่เรานำเสนอค่ะตรงเนี้ยก็จะช่วยได้นะคะโอเคค่ะมาถึงสุดท้ายแล้วเนาะทั้งหมดเนี่ยที่เทปพูดมาเนี่ยค่ะถ้าทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติได้มันก็จะออกมาพรีเมียมมากๆเลยและสิ่งเนี้ยก็จะทำให้สร้างรายได้อย่างจริงแท้แน่นอนเลยค่ะแล้วก็เทปอยากจะฝากคำคมไว้สักนิดนึงนะคะว่าเมื่อคุณกล้าลงมือทำจะไม่มีผลลัพธ์ที่ติดลบเลยค่ะแต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างมหาศาลเลยนะคะสำหรับวันนี้เทสขอจบการเทรนนิ่งเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.